สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับครูมะขามจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอีกครั้งนะคะในครั้งก่อนเราได้นำเสนอบทเพลง Breathing In Breathing Out นะคะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะบทเพลงเกี่ยวกับลมหายใจนั่นเองนะคะในวันนี้จะนำเสนอบทเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันนะคะ Breathing In Breathing OutBreathing in, breathing out. I am blooming as a flower. I am fresh as the dew. I am solid as a mountain. I am firm as the earth. I am free.Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. I am water reflecting. What is real, what is true? And I feel there's space deep inside of meI am free, I am free, I am free. ท่านผู้ชมจะสังเกตว่าบทเพลงนี้ใช้โครงสร้างประโยคที่ไม่ยากใช่ไหมคะจะสังเกตว่าเขามีการเปรียบเทียบใช้ verb to be นะคะ I am free ก็คือฉันเป็นอิสระเราทุกคนจะเป็นอิสระเมื่อจิตใจของเราเนี่ยปราศจากกิเลสหรือว่าไม่มีความกังวลนั่นเองนะคะ I'm free when my heart is opened นะคะฉันจะรู้สึกเป็นอิสระเมื่อเราเปิดใจของเราให้กว้างขึ้นนะคะ when my mind is clear นะคะเมื่อจิตใจเราเคลียร์นะคะไม่มีความวิตกกังวลแล้วก็ในเนื้อเพลงนะคะเช่นเขาเปรียบเทียบว่าฉันเป็นดั่งดอกไม้บานนะคะ I'm blooming as a flowerนั่นเองนะคะคำว่า bloom เนี่ยตัวนี้ก็เป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็คำกริยานะคะเช่นถ้าเราบอกว่าดอกไม้เหล่านี้จะบานเบ่งบานทั่วทั้งแผ่นดินนะคะทั่วประเทศเลยเนี่ยเราบอกว่า these flowers will bloom all through the land นะคะ bloom will bloom ตัวนี้ก็เป็นกริยาไปหรือบอกว่า the trees along the road are heavy with yellow blossoms อีกคำหนึ่งนอกจากคำว่า bloom ก็คือคำว่า blossom ก็คือจะแปลว่าดอกไม้เบ่งบานนั่นเองนะคะ the trees ต้นไม้เนี่ยที่ปลูกไว้ตามริมถนนนะคะ along the road are heavy with ปกติ heavy แปลว่าหนักแต่นี้ในที่นี้ดอกต้นไม้หรือว่าดอกไม้ไม่ได้หนักแต่แปลว่าต้นไม้ดอกไม้เนี่ยมันเบ่งบานเต็มที่นะคะ are heavy with yellow ก็คือ color ก็คือสี yellow blossom นะคะในรูปก็เบ่งบานเป็นสีเหลืองนะคะสดใสทั่วทั้งถนนทั้งสายนั่นนะคะหรือการเปรียบเทียบใช่ไหมคะจะมีคำ adjective I'm fresh as the dew คำว่า fresh ฉันสดชื่นดั่งน้ำค้างตอนเช้าหรือบอกว่า I'm strong I'm solid as a mountain นั่นเองนะคะก็คือ solid ก็คือแข็งแกร่งฉันแข็งแกร่งดังภูเขาหรือว่าดังหินผาเนี่ยก็แปลว่า I'm strong ก็คือคนเราเนี่ยแข็งแกร่งได้ด้วยร่างกายและจิตใจนะคะดังพุทธพจน์ที่บอกว่าขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้นก็คือหมายความว่าคนเราต้องมีทั้งทุกข์สุขนะคะนินทาสรรเสริญทุกคนนะคะเพราะนั้นเราต้องรักษาจิตใจของเราให้เข้มแข็งไว้นะคะ I'm firm as the earth คำว่า firm ตัวนี้ก็คือแปลว่า เป็นมั่นคงนั่นเองนะคะคำว่า firm นะคะแปลว่าฉันมั่นคงแข็งแกร่งดังแผ่นดินนะคะดังพื้นปฐพีก็แปลว่าไม่ว่าใครจะมาว่าหรือว่าใครจะมาชมเราก็รักษาจิตใจของเราได้เป็นปกติไม่จิตใจฟูไปกับคำชมหรือว่าจิตใจเศร้าหมองไปกับคำด่าว่าคำตำหนินั่นเองนะคะแต่ว่าเก็บมาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าที่คนเขาว่านั้นจริงหรือไม่จริงหรือว่าเรามีข้อเสียอะไรนะ I'm free ฉันเป็นอิสระนั่นเองก็คือ I have dropped my worries ปราศจากความกังวลนั่นเองนะคะในเนื้อเพลงก็มีการเปรียบเทียบว่าเป็นดังสายน้ำนะคะคำว่า reflect นะคะตัวนี้เป็น verb ก็ได้หรือว่าถ้าเป็นคำนามคำว่า reflection นะคะ I am water reflecting what is real what is true ฉันเป็นดังน้ำที่มันสะท้อนความเป็นจริงสะท้อน
สิ่งที่เป็นจริงน้ำเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนใช่ไหมคะปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าอยู่ในภาชนะใดนั่นเองนะคะแล้วก็มีพลังสูงสุดแม้ว่าจะดูอ่อนโยนใช่ไหมคะคำว่า reflect เป็น verb reflection แปลว่าภาพสะท้อนปฏิกิริยาสะท้อนทีนี้มีคำหนึ่ง reflective ตัวนี้เป็น adjective นะคะก็จะเกี่ยวเหมือนกับ critical thinking ก็คือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นั่นเองคือคำว่า careful thought การคิดวิเคราะห์การใคร่ครวญ นั่นเองนะคะดังสำนวนพุทธศาสนาสุภาษิตบอกว่าขุมกำลังของบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเนี่ยมีความดีหรือมีความเข้มแข็งอยู่ที่การไตร่ตรองโดยพินิจก็คือแปลว่าคิดใคร่ครวญก่อนทำนั่นเองนะคะ The strength of wise men lies in reflective contemplation นั้นความเข้มแข็งของบัณฑิตก็คือเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีก็คือหมายความว่าต้องคิดก่อนที่จะทำนะคะแต่คนพาลเนี่ยก็จะตรงกันข้ามนะคะก็คือจ้องจับผิดคนอื่นแต่บัณฑิตเนี่ยจะไตร่ตรองโดยพินิจนะคะในบทเพลงนี้เกี่ยวข้องกับลมหายใจนะคะ breathing in breathing out หรือเรียกว่าอนาปานสติการฝึกสตินะคะ meditation through mindfulness of the breath การฝึกสติหรือสมาธิมีหลากหลายวิธีการวิธีการหนึ่งก็คือการดูแลลมหายใจของเรานั่นเองนะคะสารพันความรู้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกับศิลปศาสตร์วังนาง